เป็นกำลังใจให้นะฮะจากกรณีที่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกคุณสมรักคำสิงห์นะครับเข้าแจ้งความหลังจากถูกหลอกโอนเงินค่าลอตเตอรี่นะฮะไปกว่า30ล้านบาทนะฮะโดนคู่กรณีครับอ้างว่ามีโควต้ารับลอตเตอรี่มาขายได้เป็นจำนวนมากครับแต่พอคุณสมรักโอนเงินไปอ้าวไม่มีของมาให้จากนั้นนะครับคู่กรณีนะจึงทยอยชดใช้เงินมาครับจนเหลือประมาณ11ล้านก่อนจะเงียบหายไปครับจนกระทั่งคุณสมรักนะครับพร้อมกับทนายเนี่ยได้เข้าแจ้งความคู่กรณีจึงโอนเงินคืนมาอีก1ล้านเพื่อขอไม่ให้แจ้งความและก็จะชดใช้ที่เหลือในวันที่10มิถุนายนคุณสมรักก็โอเคตัดสินใจเพียงแค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้นครับล่าสุดค่ะคุณสมรักคำสิงห์นะคะออกมาอัปเดตแล้วค่ะว่าสมรักได้รับเช็คจำนวน2ใบรวม 11.75 ล้านบาทเมื่อเวลา 21:30 นาทีของคืนวันที่10มิถุนายนก่อนที่จะนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารในถัดมาแต่รอจนกระทั่งธนาคารปิดเช็คก็ไม่สามารถขึ้นเงินได้เจ้าตัวจึงเดินทางกลับพร้อมกับหมายมอบหมายนะคะให้ทนายความเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทางทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ได้โพสต์คลิปสมรักค่ะโชว์ให้ดูเช็คนะคะพร้อมกับบอกว่าสมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกโดนหลอกให้รอเอาเช็ค11ล้านเพื่อเข้าธนาคารนาน6ชั่วโมงสุดท้ายพนักงานเดินมาบอกพี่สมรักไม่ต้องรอแล้วนะคะบัญชีนั้นไม่มีเงินรอจริงไม่ได้โม้นอกจากนี้ค่ะทนายก็ยังเปิดเผยกับสื่อหนึ่งนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะพาสมรักแล้วก็ผู้เสียหายคนอื่นๆไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดค่ะในคดีช่อโกงและความผิดในพ.ร.บ.เช็คจากกรณีเช็คแดงอีก2คดีขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ